ชมพู่เจนี่โดนเปิดชุดทรงเดียวกันที่ใส่เดินเมืองคานส์ใครรอดใครพังขึ้นอยู่กับคนใส่หรือชุดได้รู้เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกรณีดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของนางเอกชื่อดังตามมาอ่านเรื่องราวทั้งหมดกันดีกว่าค่ะเจนี่เทียนโพสุวรรณนางเอกชื่อดังของเมืองไทยล่าสุดเธอกำลังถูกพูดถึงอย่างมากเนื่องจากการเดินพรมแดงครั้งแรกที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสกับชุดสีชมพูอ่อนที่ขัดกับผิวของเธอหลายคนมองว่าลุคนี้ไม่ผ่านแต่หลายเสียงก็บอกว่าเลิศแหมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่หนักใจมากทีเดียวค่ะโดยหลายคนก็มองว่าชุดนี้สวยเพียงแต่หุ่นของนางเอกสาวอาจจะไม่เข้ากับเธอหรือไม่จึงทำให้ออกมาแล้วไม่ปังไม่เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ติดแฮชแท็กในชื่อเกิดที่ไทยไปตายที่คานส์พร้อมกับเปิดอีกมุมที่ชมพู่อารยาใส่ชุดทรงเดียวกับเจนี่และเดินที่เมืองคานส์พร้อมกับระบุข้อความว่าเคปหลังของเจนี่ก็ไม่ผิดหรอกหน้าสั้นหลังยาวมันก็ต้องกองเป็นธรรมดาปีที่ชมพู่ใส่ขนาดสูงทั้งตัวก็ยังกองเลยเราไปห้ามการรับรู้ของคนอื่นไม่ได้ว่าผ้าที่ขยุ่งต้องเป็นผ้าปูเตียงผ้าห่มผ้านวมหรือผ้าคลุมรถเท่านั้นตามมา2ภาพค่ะเชื่อว่าความสวยของแต่ละคนมองไม่เหมือนกันแน่นอนจ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ